คนเรารู้เรื่องไปเสียทุกอย่างแต่มักไม่รู้จักตัวเองผมก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่พลาดได้ทุกครั้งที่ผมพลาดหลังจากนั้นผมจะต้องดีขึ้นเราจำเป็นต้องเป็นนักเรียนที่เรียนเรื่องชีวิตตลอดเวลาผมเกิดมาหลังสงครามโลกครั้งที่2ปัจจุบันถือว่าเป็นคนแก่ที่เกิดระหว่างพ.ศ. 2489ถึงพ.ศ. 2507สังคมเรียกพวกผมว่ารุ่นเบบี้บูมเมอร์ช่วงชีวิตของผมจะเป็นช่วงเศรษฐกิจตกต่ำอย่างรุนแรงภาวะสงครามทำให้ผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากผู้คนที่มีชีวิตรอดจากสงครามก็จำเป็นต้องเร่งฟื้นฟูประเทศแรงงานจึงสำคัญจึงมีค่านิยมของการมีลูกหลายๆคนเพื่อช่วยเป็นแรงฟื้นฟูประเทศซึ่งเป็นที่มาของการให้ขนานนามคนยุคนี้ว่าพวกมีลูกดกเบบี้บูมเมอร์คนรุ่นนี้มีบุคลิกขยันอดทนคิดช่วยตัวเองรักษากฎเกณฑ์จึงมีลักษณะเป็นคนอนุรักษ์นิยมส่วนคนรุ่นลูกของเราเรียกว่าคนเจนวายเป็นเด็กที่เกิดมาในช่วงพ.ศ. 2524เป็นต้นมาลูกๆเกิดมาในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจึงมีความคิดที่แตกต่างไปจากคนยุคก่อนอย่างรุนแรงมันเป็นธรรมดาที่เราต้องยอมรับคนรุ่นลูกเขาให้ดิจิตอลมาเป็นส่วนหนึ่งของการดำรงชีวิตช่วงที่เกิดมาก็มีระบบอินเทอร์เน็ตใช้กันโซเชียลเน็ตเวิร์กจึงมีอิทธิพลต่อลูกเรามากเขาจึงมีความเป็นสากลมากขึ้นการมีเพื่อนเป็นคนต่างชาติต่างภาษาและต่างวัฒนธรรมถือเป็นเรื่องปกติการทำงานจึงอยากได้เงินเดือนสูงๆแต่มักไม่ชอบการแต่เต้าเหมือนอย่างพวกเราเมื่อมองลึกลงไปถึงความเป็นอยู่ของคนรุ่นนี้ก็น่าอิจฉาไม่ต้องอดออมไม่ต้องประหยัดเหมือนคนแก่อย่างพวกเราเพราะสมัยเราถ้าเราไม่ทำแบบนั้นเราก็ไม่สามารถส่งลูกเรียนหนังสือได้การกินการอยู่การซื้อเครื่องสำอางใช้เป็นว่าเล่นซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆตลอดเวลาของใช้ส่วนตัวก็ซื้อเกินความจำเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับเพราะเราเกิดมาในช่วงข้าวยากหมากแพงจึงคิดแต่เรื่องประหยัดมัธยัสถ์ผมลองมาทบทวนดูถ้าจะเอาประสบการณ์และค่านิยมที่เราได้รับมาตลอดชีวิตมาบอกให้ลูกคิดแบบเราลูกๆก็จะไม่มีทางรับฟังยิ่งแก่แล้วสภาพทุกอย่างก็เสื่อมลงไปร่างกายเริ่มเคลื่อนไหวช้าลงทำอะไรก็ไม่เหมือนเดิมพูดซ้ำๆซากๆตาก็เริ่มพร่ามัวอย่าว่าแต่ลูกเราเลยคนทั่วไปแค่มองเห็นเราก็ไม่มีใครจะมาเชื่อถือเราหรอกในตอนนี้ต้องยอมรับว่าเราแก่จริงๆการเดินทางของชีวิตเราใกล้จะจบแล้วต่อให้คุณดูแลชีวิตด้วยอาหารและยาที่ดีที่สุดก็คงหลีกเลี่ยงความตายไม่พ้นการห่วงหาอาวรลูกก็เป็นเรื่องที่ดีแต่การที่เราไปวุ่นวายกับชีวิตลูกๆในขณะที่เขาก็ไม่ได้ต้องการอะไรอย่างนั้นก็จะยิ่งสร้างความร้าวฉานมากขึ้นผมได้รับคำสอนจากอาจารย์หลายท่านพูดเหมือนกันว่าให้ยึดความสมดุลระหว่าง3สิ่งคือทานศีลและภาวนาท่านอธิบายว่าทานคือการให้เป็นการรู้จักเสียสละโดยไม่หวังผลตอบแทนส่วนศีลก็เป็นเรื่องการทำดีให้ทานแต่ทำชั่วมันก็ไปด้วยกันไม่ได้ส่วนภาวนาคือการฝึกควบคุมจิตใจซึ่งผมก็เชื่อและพยายามปฏิบัติตามทุกวันนี้ผมคิดแค่ว่าเราไม่ต้องโดดเด่นเหมือนใครแค่เราภูมิใจในความเป็นเราก็พอส่วนความละเหี่ยใจก็ไม่จำเป็นต้องให้ลูกได้รับรู้